มาแววครับมาแววผมตามรีเควสครับมาครับพาร์ท2ของไกด์ที่สิบเอ็ดกันนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด10ตัวนะครับคนสอนมีทั้งหมด4คนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาพูดถึงเอฟเฟกต์กันนะครับเจ้า11ตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีอินโทรฟังสบายๆหูอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับวันนี้นะครับบางคนก็มีไปแล้วบางครั้งก็ผมเอาคัดซีนมาต่อกันนะครับคุณผู้ชมก็จะดูได้ว่าวันนี้จะมีใครคร่าวๆกันบ้างนะครับเหมือนเดิมเนาะสกิลต่างๆภายในตัวนะครับแล้วก็ชุดที่เหมาะนะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังอินโทรสวยๆงามๆฟังเพลงเพราะๆไปก่อนนะครับโอเคครับผมจบไปกับเพลงเพราะๆนะครับผมวันนี้นะครับตัวแรกของเราวันนี้ก็คือยะตะกระสุนะครับผมโดยที่มีสกิลตามนี้นะครับถ้าตีรัวนะครับไม่หยุดอนิม่าจะเพิ่มนะครับอันทัชแอมโมก็คือพวกลูกกระสุนหรือว่าพวกลูกธนูนะครับจะลดการใช้ลง 20% นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติยิงปืนนะครับหรือยิงธนูจะมีลักษณะของธาตุไฟติดเข้าไปด้วยนะครับถ้าสู้กับศัตรูที่ติดธาตุไฟพลังโจมตีบวก 15% นะครับถ้ายิงศัตรูด้วยธนูนะครับอันนี้มาจะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับผมแอดจูนอยู่ที่22นะครับแล้วก็สกิลพิเศษพลังโจมตีจากธาตุไฟเพิ่มอีก 5% นะครับดูนะครับผมใช้ปืนยิงนะครับผมอันนี้มาจะเด้งเป็นสีชมพูเห็นไหมครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ลองสังเกตที่ศัตรูนะครับศัตรูจะมีลักษณะของธาตุไฟติดออกไปด้วยนะครับครูคนแรกของเราประจำวันนี้คือโยชิซินเนะนั่นเองนะครับเอาล่ะครับก็เจ้ายาตากาลาสุนะครับแน่นอนครับมันเป็นการ์เดียนสปิริตประจำตัวของไซกะมาโกอิจินั่นเองนะครับที่ผมยิงหลายดอกให้ดูเพื่อจะได้เห็นว่ามีลักษณะของธาตุไฟนะครับติดออกมาด้วยเวลาที่เราต้องการที่จะยิงไฟยิงพุทธนูนะหรือว่ายิงปืนนะครับแล้วก็ไฟเออร์ดาเมจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นสำหรับสายธาตุไฟนะครับชุดที่เหมาะก็จะเป็นชุดของฮันเบย์นะครับผมชุดอิมาโคเมอินั่นเองนะครับแล้วก็ยาตากาลสุนะครับเป็นการ์เดียนสปิริตประจำตัวของไซกะมาโกอิจินะครับชุดยาตากาลสุนั่นเองนะครับก็ชุดที่เหมาะสมก็จะเป็นพวกชุดแม่นปืนนะครับชุดท่าสายไฟพวกคาโกซิจินะครับหรือจะเป็นชุดโกลเด้นบอยของยูชิโมโต้ก็ได้นะครับชุดสายธนูโบดัมหรือจะเป็นฮาชิมังเกเรสก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของยาตากาลสุแคลนที่เหมาะนะที่ผมมองมันก็คือแคลนทาเคดะนะครับแคลนทาเคดะเป็นแคลนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าไงนะทำเกี่ยวกับในเรื่องของธาตุไฟเป็นหลักเลยนะครับพลังโจมตีจากธาตุไฟจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนี่ผมเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเรายิงไปบางทีมันลักษณะของอันทัชนะครับก็คือแบบว่ายิงแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะครับมันจะไม่ลดลงนะครับผมแล้วก็เวลาศัตรูโดนพวกอะไรเงี้ยโยคายบิลิตี้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นธาตุไฟด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการ์เดียนสปิริตที่อยู่ในวงกว้างก็โอเคนะครับผมต่อไปอิโนซาซาโออิโนซาซาโอเป็นการ์เดียนสปิริตประจำตัวของคาซือเอะนะครับเอฟเฟกต์ประจำตัวนะครับ1ถ้าป้องกันอันนี้มาจะเพิ่มเร็วนะครับดีเฟนส์โบนัสจะขึ้นถ้าเกตอเมริตาเต็มนะครับพลังป้องกันจะเพิ่มบีบวกนะครับ
แล้วก็ท่าที่เป็นท่าชาร์จต่างๆพลังบวกเพิ่ม 15% นะครับท่าพุ่งชนท่าชาร์จต่างๆท่ารับการโจมตีในขณะที่อยู่ในการตีแบบว่าเป็น mid attack นะครับจะรับพลังความเสียหายลดลงนะครับผมประมาณ 15% นะครับแล้วก็สกิลพิเศษคือท่าไฟพลังโจมตีบวกอีก 5% นะครับผมที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นใช้โซคออะไรเงี้ยก็ดูไปแล้วกันเนาะจูนลิมิตอยู่ที่21นะครับผมเป็นไกเดนสปิริตประจำตัวของคาซีเอะนะครับผมมิดแอตแทกหมายความว่าคุณผู้ชมอยู่ในท่ามิสแตนนะครับแล้วก็โจมตีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือดาเมจเทเคนอันดีมาโบนัสก็คือถ้าเราถูกโจมตีนะครับผมแต่ท่านผู้ชมลองดูนะครับครับผมถูกโจมตีปุ๊บอันดีมาจะเป็นสีชมพูนะครับจะมีลักษณะเหมือนโซคอของเอ็นกินะครับดาเมจเทเคนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันดีมาโบนัสนะครับผมวันนี้ตัวแรกที่ผมสอนเป็นยูคิเซเนะเนาะยูคิเซเนะแบบไม่ใส่หมวกนะฮะเป็นไงฮะหน้าตาโอเคไหมฮะหล่อเหลาเลยนะฮะก็เจ้าสองตัวนี้จะเป็นสายธาตุไฟนะครับชุดที่เหมาะก็จะเป็นชุดของคาโคซุจินะครับชุดของฮันเบนะครับชุดเลดเดมอนนะครับของอินาโอมาสะอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นสายธาตุไฟอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็ชุดที่เหมาะอีกสำหรับพวกอิโนซาซาโอะก็จะเป็นพวกตาเตนนาชิอย่างเงี้ยครับโอยามาซึมินะครับใช้ในการที่เป็นสายทึบนะครับผมแล้วก็อยู่ในมิดแอตแทกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมการป้องกันก็จะได้ตัวของแอนิมากลับมาด้วยนะครับผมสองตัวนี้เป็นธาตุบูสต์กับธาตุเฟโร่นะครับยาจากกาลาสูก็ถ้าแนะนำก็คืออย่าลืมใส่โซคอพวกอิโปงนาตาระนะครับหรือว่าตัวของเอ็นเอ็นละก็ได้นะครับส่วนอิโนซาซาโอะก็ใส่ของกูซุกิก็ดีนะครับมันจะเป็นพวกชาร์จแอทแทคเหมือนกันนะครับผมที่เป็นโซคอของเจ้าสุดกูซุกินะครับเอาละครับนี่ก็คือเป็นเนี่ยครับถ้าชาร์จพวกเนี้ยนะครับถ้าได้ชาร์จประมาณเนี้ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 15% นะครับส่วนยาจากกระสุก็จะเป็นพวกสายยิงปืนยิงธนูนะครับในการที่จะทำให้ยิงได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับผมแอมโมก็คือพวกธนูหรือว่ากระสุนปืนนะครับผมอันนี้คือวิธีการใช้ Guardian Spirit นะครับในส่วนของนิโยซาซาโอเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวที่ลักษณะเป็นเหมือนบัวในของคุโรดะนากามาสะในภาคแรกนะครับลูกของคุโรดะคันเบนะครับที่จะเป็นบัวสีม่วงออกมานะครับผมชื่อ Guardian คือฟูเซอุจินะครับผมสำหรับบัวสีม่วงวิ่งกลับมาย้อนหลังอีกทีนึงนะครับผมในส่วนของยาตะกาลสุอิกา3ตานั่นเองนะครับผมดูนะครับโฉบนะครับอาจจะความรุนแรงไม่เยอะแต่จะทำให้ตีวงกว้างในการที่เราจะโดนธาตุไฟนั่นเองนะครับผมโอเคครับ2ตัวแรกผ่านไปนะครับต่อไปเราไปเจอตัวต่อไปกันเลยนะครับก็คือเทนเคนคุจกุกับนิโกมาตะนะครับเทนเคนคุจกุเป็นสกายเดนสปิริตประจำตัวของนามูนากะตัวที่2นะครับเทนเคนคุจกุจะมีท่าพิเศษคือสแตนเบดอัมริตามโบนัสนะครับแล้วก็อานิมาโบนัสเลนก็คือการใช้ธนูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใช้อาวุธหรือว่าใช้ที่เป็นพวกท่าต่างๆจะนานขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าโจมตีด้วยท่าอานิมาจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาใส่เทนเคนคุจกุจะมีโคดามะอเมตาเทเชอร์อะไรพวกนั้นจะเป็นสีวงๆอยู่ในตัวของแมปเมื่อบนไหมครับเห็นข้างบนไหมครับเป็นแมปข้างบนเลยไหมครับนั่นแหละครับจะสามารถมองเห็นได้เนโกมาตะนะครับเนโกมาตะเป็นไกด์สปิริตประจำตัวของฮันโซนะครับมีลักษณะสกิลที่เป็นสายนินจานะครับแล้วก็เป็นโยคัยประจำธาตุเฟโร่นะครับแล้วก็ extend burst counter หมายความว่าบางทีท่านผู้ชมอาจจะ counter หรือไม่ได้ counter อย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะของการวิ่งหลบแบบอมตะคือจะเป็นการที่พุ่งหลบอะครับผมนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวของในกุมภตะถ้าใช้พวกดาวจายนะครับหรือว่าใช้วิชานินจาเนี่ยอานิมาจะได้เร็วจะตรงข้ามจะมีลักษณะคล้ายๆกับของเกนบุนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของเนโกมาตะนะครับเนโกมาตะเนี่ยเป็นสายนินจานะผมเคยบิวไปให้ท่านผู้ชมเคยเห็นในข้างบนนะท่านผู้ชมลองไปย้อนดูได้นะครับสำหรับพวกสายนินจาทั้งหลายนะครับผมนี่ก็คืออยู่ในร่างของเฟอร์โรนะครับผมโดยที่ร่างของเฟอร์โรเนี่ยจะเป็นลักษณะของความเร็วนะครับแต่ว่าแอตแทกอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากแล้วก็เวลาเราปาคุณในหรือว่าดากระจายนะครับเป็น throwing weapon นะครับจะมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่กับพวก ultimate dexterity ก็จะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าบิวดีๆก็กับพวกโอโมอีกคันนี้ก็จะใช้ฟรีได้บ่อยๆนั่นเองนะครับเหมือนที่ผมเคยโชว์ไปนั่นเองนะครับผม
ขยายความนิดนึงนะครับถ้าหลบอมตะหมายความว่าบางทีท่านผู้ชมจะหลบการโจมตีอะไรบางอย่างนะครับกด R1O มันจะพุ่งหลบบางจังหวะที่คิดว่าหลบไปได้มันจะหลบได้นะครับนั่นคือแปลความหมายเพิ่มนะครับไปจะเป็นเคนเกนคุจักุนะครับอมฤตานะครับถ้าอยู่ในด้านของดาบสูงนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีถ้าอยู่ในระดับดาบมิดเดิลสแตนนะครับจะมีลักษณะของพลังป้องกันนะครับถ้าเป็นในส่วนของโลสแตนจะเป็นในส่วนของที่เพิ่มคิดิโคเวอรี่นะครับแต่ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับในส่วนของเทนเกนคุจักุก็นิโกมาตะเป็นท่าสายฟ้านะครับก็จะได้มาตอนที่พบกับฮันโซหลังจากที่เราแยกกับทางโทกิชิโร่แล้วนะครับเพื่อเจอกับฮันโซนะครับจะเจอกับทางนิโกมาตะส่วนเทนเกนคุจักุจะได้ในด่านพิเศษนะครับผมเป็นด่านที่ต้องไปเผชิญหน้ากับโนบุนากะตัวนะครับในด่านแล้วก็ตอนจบจะมีการเปิดคัตซีนที่เป็นของเทนเกนคุจักุมาให้ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นด่านเดมอนคิงรีวิวนะครับผมนะครับจะสู้กับโนบุนากะตอนหนุ่มนะครับพอชนะจะได้ของตัวเทนเกนคุจักุมาเทนเกนคุจักุจะมีตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับดูลักษณะของท่าเอลิเมนต์นะครับพลังโจมตีอาจจะเวอร์หน่อยนะฮะก็ในส่วนของเทนเกนคุจักุในการเล่นสเปดิตนะครับในการใช้แต่ละครั้งท่าที่ออกมาจะไม่เหมือนกันนะครับสายฟ้าน้ำและไฟนะครับจะไม่เหมือนกันเทนเกนคุจักุนี่แต่ก่อนเคยโดนเนิร์ฟลงมาครับแต่ก่อนทำให้มีดาบหลายอันนะครับพลังโจมตีมหาศาลเลยนะครับชุดที่เหมาะก็อาจจะเป็นชุดโอกูนินูชินะครับโอโมอิคาเนะนะครับก็จะทำให้เอลิเมนทัลดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แคลนโนบุนากะนะครับผมมีความรุนแรงมากชุดของไดโกมาตะที่เหมาะก็เป็นชุดสายนินจาทั้งหมดเลยนะครับก็คือพวกชุดMaster of Illusion นะครับ Malice Gate นะครับผมโอโมอิคาเนะนะครับฮันโซนะครับชุดของฮันโซนะครับอิกะนินจานะครับผมแล้วก็ฟูมะนินจานะครับที่ผมเคยบิ้วไว้ข้างบนนะครับสามารถไปย้อนดูข้างบนได้นะครับผมทำคลิปไว้ให้นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของเนโกมาตะและเทนเกนคุจักุนะครับดูนะครับแรงดีไหมฮะเทนเกนคุจักุ Elemental Damage ปุ๊บเรียบร้อยหัวขาดเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของอมฤตาสแตนนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับถ้าอยู่ในส่วนของมิดเดิลสแตนนะครับพอเราดูดเข้ามานะครับพอโยคายกดสามเหลี่ยมปุ๊บมันจะดูดอมฤตาเข้ามามันจะกลายเป็นพลังป้องกันเห็นไหมครับมันเป็นมิดเดิลสแตนถ้าเป็นโลสแตนนะครับพอดูดเข้ามาปุ๊บกดสามเหลี่ยมค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นคีรีคอเวอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นไฮสแตนนะครับมันจะกลายเป็นพลังโจมตีข้างบนนะครับนั่นแหละครับคือความสามารถของเทนเกนคุจักุนะครับนั่นแหละครับก็คือในส่วนของสแตนเบดอมฤตาโบนัสนะครับนี่ก็คือส่วนของเทนเกนคุจักุและเนโกมาตะนะครับผมหน้าที่ของโยชิซินะจบไปมาหน้าที่ของอาเบโนเซเมวันนี้จะมาเสนอในตัวของฮาคุทาคุและอิซานากามินี่ครับผมฮาคุทาคุเป็นGuardian Spiritประจำตัวของฮันเบนะครับสกิลพิเศษจะมีถ้าใช้ธนูอนิมาจะเพิ่มเร็วขึ้นถ้าโจมตีท่าสายฟ้าพลังพิจะกลับมาแล้วก็จะเพิ่มพลังป้องกันถ้ากินยานะครับยาเพิ่มชีวิตแล้วก็เป็นโยคายประจำธาตุแฟนทอมนะครับพลังโจมตีบวก 20% แล้วก็ถ้าใช้อีกปุ๊บโซคอจะหลบเยอะนะครับถ้าใช้ของปู่แพะนะครับแอตจูลิมิตอยู่ที่23สกิลพิเศษคืออนิมาชาร์จแอตแทคบวกนะครับก็คือถ้ายิงด้วยชาร์จแอตแทคอานิมาจะเพิ่มเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออีซานากามินะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะใช้ส่วนของไลท์เดนให้ดูนะครับว่าแต่ถ้าพลังชีวิตเต็มมันจะไม่โชว์นะครับแต่ผมจะต้องทำในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าไงนะลดพลังป้องลดพลังชีวิตก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ผมใช้ในส่วนของฝันแม่งเลยนะฮะใช้ในส่วนของปุ๊บดูนะครับดูดาร์ลัสแกมปิดผิวนะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับดูตามรูปเลยจ้ะครับหนึ่งนะครับผมแปลกๆไหมฮะเห็นเนี่ยถ้าดูนะครับพอศัตรูติดท่าสายฟ้านะครับไลท์เทนนิ่งแอตแทคนะครับพลังพิจะกลับมาแต่ว่าที่มันเป็นศูนย์เนี่ยเพราะว่าลัสเกนบิดพิวมันจะเพิ่มพลังชีวิตไม่ได้นะก็ในชีวิตจริงท่านผู้ชมอาจจะเห็นดูก็ได้ถ้าใครเป็นท่าสายฟ้านะครับชุดที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นในชุดของทาเคมิคาซิจิก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไม่ต้องสนใจจังสองท่านก็จะเป็นในพวกของใส่เป็นตัวที่สองในการที่จะใช้โยไคในการโจมตีนะครับอย่างพวกออนเมลต่างๆนะครับก็ลองดูข้างบนได้ผมเคยบิวเอาไว้ให้ดูนะครับเป็นในส่วนของพวกโยคายชิปนะครับแล้วก็ออนเมลเมดนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของฮาคุทาคุนะครับ
ก็คือ Lightning Attack นั่นเองนะครับถ้ากินยาเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มพลังป้องกันเข้าไปนะครับผมแต่สกิลพิเศษจะเป็น Anima Charge Storm Attack นะครับก็จะบวก 5% นะครับผมต่อไปมาดู Izanagami นะครับ Izanagami เป็นโซ Guardian Spirit นะครับประจำตัวของเซโนลิเคียวนะครับเป็นลักษณะของปลาวานสีน้ำเงินนะครับเป็นลักษณะของที่ตัวใหญ่ที่สุดในเกมแล้วนะฮะเอาละครับเปลี่ยนมาใช้ตัวของโอราจิกันบ้างนะฮะจะได้ไม่เบื่อกันนะก็ส่วนใหญ่ในส่วนของฮาคุจักุจะใช้กับพวกซารุจาฮิโกะนะครับเอาไว้สำหรับเป็นตัวรองในการที่จะทำให้แฟนทอมเนี่ยถ้าแฟนทอมโยไคเนี่ยมีพลังโจมตีที่มากขึ้นเองนะครับเพราะจะมีลักษณะของหมาตัวข้างหลังเนี่ยเป็นสกิลของแฟนทอมนะครับอิซานากามิมีสกิลอะไรบ้างนะครับถ้าป้องกันนะครับอนิมาจะกลับมาเร็วพลังชีวิตจะเพิ่ม250เพิ่มมากกว่าคาเกะวันนี้อีกนะครับผมก็จะมีในส่วนของถ้าแอบสอบอมริตาเข้าไปนะครับนี่ครับตัวเห็นเมื่อกี้เห็นคาคุตะคูกินไหมครับจะกลายเป็นผอมพลังป้องกันใช่ไหมถ้าเป็นอิซานากามิถ้ากินยาเข้าไปจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับอินครีสแอทแทคแล้วก็ถ้าโจมตีกับศัตรูติดธาตุน้ำพลังโจมตีบวก 15% นะครับแอดจูนลิมิต24ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็อิซานากามิเนี่ยสามารถใช้สำหรับในการฟาร์มชุดชาได้ใช้คู่กับชุดกาโมอุคิสโตะนะครับก็จะสามารถถ้าใครอยากฟาร์มชุดชานะครับทียูเทนซิลดับเลตผู้ชมเห็นลักษณะรูปลักษณะเป็นหมาทิ้งจอกนะครับอยู่ในตัวตัวละครไหนเนี่ยเวลาใส่ไปอันที่2เนี่ยมันจะโชว์ให้นะครับว่าสกิลนั้นใช้ได้นะครับแล้วครับแล้วก็ถ้าศัตรูติดธาตุน้ำพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมหัวขาดไปแล้วนะฮะนี่ก็คืออิซานากามินะครับอิซานากามิเนี่ยมีสกิลพิเศษคือ Anima Charge Storm Attack บวก 5% เหมือนกันนะครับก็พลังโจมตีก็เยอะอยู่นะครับแอจูลิมิตก็เยอะนะครับเป็นธาตุบรูทนะครับในการโจมตีเป็นการเดินสปิริตประจำตัวเซโนลิเคียวนะครับผมเป็นการเดินสปิริตประจำธาตุน้ำนะครับสังเกตนะครับศัตรูจะติดธาตุน้ำได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีของเราจะเพิ่มมากขึ้นก็แคลนที่เหมาะกับอิซานากามิก็จะเป็นแคลนมูราคามินะครับผมแต่ถ้าในส่วนของวาคุตะคุนะครับแคลนที่เหมาะสมอาจจะเป็นแคลนอากิชิก็ได้นะครับผมจะเป็นแคลนที่เกี่ยวกับเรื่องสายเวทนะครับผมเพราะฮาคุตะคุเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกแฟนทอมนะใช้กับทางคุโซโนฮาฟ็อกนะครับผมทำให้อยู่ในร่างแฟนทอมแล้วมีพลังโจมตีที่รุนแรงขึ้นเหมือนที่ผมเคยบิ้วไปนะครับผมนั่นแหละครับก็คือส่วนแคลนมูราคามิที่ผมบอกเป็นแคลนของแคลนธาตุน้ำนะครับก็จะทำให้พลังโจมตีธาตุน้ำแรงขึ้นนะครับวอเตอร์ดาเมจนั่นเองก็ทุกคนคงเข้าใจพวก water damage, lightning damage, fire damage เนาะที่ผมอธิบายไปที่แล้วนี่คือการใช้ Guardian Spirit นะครับของ Izanagami นะครับก็ใช้ให้มันแบบเอียงให้มันใกล้มันโดนเล่นระยะห่างหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโยคัย Guardian Spirit ที่โอเคเลยครับพลังโจมตีก็โอเคเลยด้วยนะครับผมถ้าใช้เป็นสายธาตุน้ำนะครับผมชุดที่เป็นธาตุน้ำก็อาจจะเป็นชุดโอวาตาซึมินะครับผมหรือว่าชิปที่เป็นของพวกโคโลคุนะครับผมเอาละครับหลบนะฮะหมุนฝันแม่งเลยเรียบร้อยไปนะฮะคุณมันแปลกๆเลยฮะฮันเซเมนี่ดูโหดเกินไปนะฮะไม่เข้ากับเซเมเลยนะฮะปกติเซเมเป็นคนนิ่งๆนะฮะเอาละครับผ่านกันไปครับผมกับในส่วนของ Guardian Spirit ที่เป็นในส่วนของ Izanagami นะครับแล้วก็ส่วนของ Hakutaku นั่นเองนะครับก็ Izanagami ก็จะเป็นมาตอนที่ Senorikyo โดนจับนะครับแล้วก็ทางฮิเดะเนี่ยไปช่วยนะครับแล้วก็ Senorikyo ก็เสียชีวิตเพราะโดนโทกิชิโร่ฆ่านั่นเองนะครับผมไอ้ท่านี้นี่มันทำให้โยคายตายได้แล้วนะท่านผู้ชมอยู่นะปุ๊บก็จะตายชิบหายนะครับก็ท่านี้สามารถกันได้หมดเลยกับบอสก็กันได้นะครับยกเว้นบอสตัวใหญ่ๆก็พวกทุกตัวกันได้หมดเลยนะครับท่าเมื่อกี้แล้วก็ฮาคุทาคุนะครับได้มาตอนที่โทกิชิโร่ไปหาที่ปราสาทอินาบายามะนะครับไปหาฮันเบให้ช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็ใช้อมฤตารักษานั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของฮาคุทาคุและอิซานากามินั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของมูเมียวนะครับจะมาสอนเรานะครับก็คือในส่วนของเจ้า
เมฮามิแล้วก็โซชานะครับไม่ใช่โซชานะจนหมดแล้ววังให้ขอโทษขอโทษแฟนผีด้วยเอาละครับผมมาพบกับยูเมฮามิแล้วก็โซชายโดยมูเมียวนะครับผมโซชายนะครับโซชายนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะฮะส่วนยูเมฮามิเป็นการ์เดียนสปิริตของหลายคนเลยครับตั้งแต่โอตะเกมารุโทกิชิโร่ไปถึงคันชินโคจินะครับก็จะมีสกิลถ้าใช้ธนูยิงอนิมาเพิ่มไวอันนี้มันจะได้มาจากการเก็บเงินนะครับมีที่คีดาเมจคือตีสี่เหลี่ยมแล้วเข้าคีดจะเป็นของศัตรูที่ดีขึ้นอยู่ในร่างโยคายได้นานขึ้นนะครับแล้วถ้าได้รับอมฤตาคีดจะเพิ่มไหวขึ้นนะครับแล้วก็โยคายเอเบลิตี้แฟนทอมจะแรงขึ้น 5% ถ้าใส่ถ้าเป็นสกิลพิเศษนะครับแล้วก็แอคจูนิมิตอยู่ที่21นะครับถือว่าโอเคนะครับส่วนโซชายเป็นการเล่นสเปรดิตประจำตัวของวิลเลียมนะครับจะมีลักษณะคือถ้าใช้ธนูใช้ปืนแอนิมาจะกลับมาเร็วจะมี enemy sensor อยู่ในแมปนะครับก็จะสามารถเห็นได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเจ้าโซชายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะแสดงให้ดูในส่วนของยูเมฮามินะครับเห็นไหมครับพอยูเมฮามิได้รับในส่วนของอมฤตาจะมีลักษณะของเป็นคิที่เป็นอยู่ข้างล่างเลยนะครับมันจะทำให้เราเพิ่มไวขึ้นมีลักษณะคล้ายๆกับบาเรียทาลิสแมนอะไรพวกนี้นะครับผมก็อันนี้คือในส่วนของยูเมฮามิจะเป็นในส่วนของสายไอคีดาเมจนะครับก็คือในส่วนของนินิกินะครับผมจะโอเคเลยนะครับจะตีค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ชุดที่อาจจะเหมาะกับคีดาเมจอีกก็จะมีพวกคิงโกะนินิกินะครับแล้วก็ชุดของคุโรดะคันเบนะครับจะเป็นชุดคีดาเมจทั้งนั้นเลยนะครับผมอาจจะรุนแรงไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มาดูสกิลของโซชายก่อนเนาะถ้าจะมีA 3ตัวเลยนะอนิมาจะได้มาจากการได้รับอมฤตาด้วยนะครับได้มาจากการยิงธนูนะครับผมแล้วก็อมฤตาเกียรติเต็มนะครับพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นที่เห็นในภาพนี่คือผมพยายามจะทำให้ดูว่าเวลาได้ตามานะครับละคิมันจะรีคอเวอรี่เนาะแล้วก็ส่วนของโซชายนะครับจะมีในส่วนของถ้ายิงธนูก็จะได้ A นะครับอนิมาได้รับอมฤตาก็จะกลายเป็นอนิมาโบนัสเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกียรติเต็มอมฤตาเกียรติเต็มพลังป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมี enemy treasure นะครับสามารถของโซชายก็ได้ไปติดตามตัวของวิอุระอันจีหรือวิลเลียมนะครับแล้วก็โซชายเป็นธาตุน้ำนะครับผมโซชายเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุแฟนทอมนะครับยูเมฮามิเป็นธาตุแฟนทอมเหมือนกันนะครับผมอาจจะเหมาะกับชุดซารุทาฮิโกะนะครับทำให้อยู่ในร่างโยคายได้นานขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็2ตัวนี้อาจจะมีข้อดีแตกต่างกันนะครับยูเมฮามิจะเป็นสายคีดาเมจนะครับก็คือจะเป็นสายในส่วนของพวกเพิ่มพลังโจมตีเท่าคินะครับทำให้เราสามารถแกปเปิลได้เลยขึ้นนั่นเองนะครับผมสามารถบิ้วกับพวกนินิกิทาเคมินาคาตะนะครับหรือซูซาโนโอก็ได้นะครับบวกกันก็ทำให้พลังโจมตีของคีดาเมจเพิ่มขึ้นนี่นะครับนี่ก็คือโซชายนะครับอมฤตาเกจชาร์จเร็วขึ้นด้วยนะครับ 15% นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้กันนะครับแล้วก็อนิมาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอมฤตาด้วยเนาะถ้าได้มาปุ๊บอนิมาก็จะเพิ่มด้วยดูนะครับเห็นไหมพอได้อมฤตามาอนิมาก็จะเพิ่มนะครับผมนั่นแหละก็คือในส่วนของโซชายนะครับโซชายได้มาตอนที่หลังจากที่ฮิเดะตื่นขึ้นมาที่วัดเบียโดอินนะครับแล้วเจอกับทางวิลเลียมนะครับแล้ววิลเลียมมาเจอแล้วตอนนั้นโดนทางกันชินโคจิสิงเข้าไปอยู่นะครับกว่าจะออกมาได้ก็ต้องให้โซชายช่วยนะครับผมส่วนยูเมฮามินะครับยูเมฮามิเนี่ยจะได้มาตอนที่ชนะโทกิชิโร่นะครับล่างฮิเดะยูชินะครับที่ด่านไดโกจิเทมเปิลนะครับที่เป็นวัดที่เชื่อมขึ้นไปที่ฮิเดะโยชิรออยู่ข้างบนนะครับผมพอได้มาเสร็จปุ๊บ ก็จะเป็นยูเมฮามินะครับยูเมฮามินี่เป็นร่างพัฒนาของบาคุนะครับแต่ก่อนเนี่ยบาคุนี่เป็นร่างปกติของการเล่นสถิติประจำตัวของโอตะเกมารุนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เข้าสิงคนเป็นว่าเล่นครับก็เลยกลายจากร่างสีม่วงเป็นร่างสีเหลืองนั่นเองนะครับผมเห็นสกิลไหมครับพอใช้ส่วนของโซชายมีลักษณะเหมือนเป็นเข็มทิศนะครับอันนั้นคือในส่วนของเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเห็นเป็นแมปขึ้นมานะครับผมนี่คือการจำลองการ์เดียนสปิริตของโซชายนะครับแล้วก็ส่วนของยูเมฮามินะครับผม
จะเป็นลักษณะเป็นวงสายฟ้านะครับจะลักษณะตรงข้ามกับบาคุบาคุจะเป็นธาตุคอร์รัปชันเนาะก็ยูเมฮามิคุณผู้ชมจะเห็นตั้งแต่ตอนที่สู้กับทางโทกิชิโร่นะครับร่างที่เป็นร่างชุดเหลืองก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนร่างนะครับผมเอาละครับเคาน์เตอร์ไปจบถ้าอยู่ในร่างของโซชายจะมีในส่วนของเข็มทิศนะครับจะสามารถทำให้เราเห็นพวกเอนเนมี่นะครับหรือว่ามาดูกันนะครับว่าเวลาดูนะก็กดไปที่รูปคนแล้วกด O นะครับเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของไฮเทนเซนต์นะครับก็คือจะลักษณะของในของเข็มทิศเนี่ยจะบอกหมดเลยว่าอเมตาตรงไหนในส่วนของโคดามะอยู่ตรงไหนนะครับสันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะบอกอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นของโซชายนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับต่อไปนะครับจะมาดูส่วนของเกียวคุโตะและมิสุจิกันนะครับเป็นโยคัย2ตัวประจำคลิปนี้สุดท้ายนะครับเกียวคุโตะนะครับเอฟเฟกต์นะครับคือเป็นธาตุเฟโร่นะครับเป็นการ์เดียนสปิริตประจำตัวของโอคาสึนะครับผมแฟนของวิลเลียมนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียวคุโตะจะมีในสกิลของอนิมาชาร์จคิวมูเลทีฟก็คือตีเรื่อยๆนะครับตีไม่หยุดอนิมาจะเพิ่มใช้กินยาเข้าไปนะครับจะเพิ่ม 10% ก็คือจะเพิ่มพลังชีวิตที่มากขึ้นปกติเวลากิ้งหลบใช้คีลดลง 15% แล้วก็เพิ่มการลดในการใช้ลิเซอร์ลดลง 10% นะครับแล้วก็ถ้ากินยาเมดิซีนเข้าไปนะครับจะทำให้คีดีโคเบอรี่ไวขึ้นนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสมมตินะครับเห็นไหมครับเมดิซีนกินเข้าไปปุ๊บจะมีลักษณะของอันทัชนะครับเห็นเมื่อกี้แล้วก็ efficiency เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดเลยว่าไอจูนลิมิตอยู่ที่20นะครับแล้วก็สกิลพิเศษคือ Key Consumption โยคายชิป 6% นะครับกิคุโตะเนี่ยเป็นท่าสายฟ้าก็จริงนะครับเป็นท่าเฟโร่แต่ผมมองนะครับชุดที่เหมาะสมในชุดของอีเอสึนะครับเป็นชุดถ่ายอีลิเซอร์เหมือนกันนะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะครับชื่อชุดทานคิวฟาวเดชั่นนะครับของโตคุกาวะเอเอสึนะครับจะเป็นสายอีลิเซอร์แล้วก็มีสกิลล็อกโซลิดด้วยนะครับผมเห็นไหมครับพอกดเข้าไปปุ๊บกิคุโตะจะทำให้คีเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับพอคีเพิ่มก็เหมือนกับเราใช้บาเรียไปแล้วนะอะไรเงี้ยเนาะนั่นก็คือในส่วนของเกียวคุโตะแต่เกียวคุโตะอาจจะพลังโจมตีนี่ไม่น้อยนะครับพลังป้องกันเยอะนะครับเกียวคุโตะพลังโจมตีไม่เยอะนะครับก็อยู่ตั้งแต่ภาคแรกนะครับเป็นการ์เดียนสปิริตประจำตัวของโอคาสึนะครับผมแฟนวิลเลียมนั่นเองนะครับแม่ของโจเซฟนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็คือในส่วนของเกียวคุโตะตกมากเลยนะฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็นมิสุจินะครับผมมิสุจินะครับมิสิจิเป็นมังกรน้ำนะครับเป็นการ์เดียนสปิริตประจำตัวของคูโรดะคันเบะนะครับผมอยู่ภาคแรกนะครับสกิลจะมีถ้าป้องกันอนิมาจะบวกขึ้นเป็น A นะครับถ้าโจมตีธาตุน้ำอนิมาจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าได้รับอมิตามาพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นนะครับได้รับอมิตาเพิ่มขึ้น 5% นะครับศัตรูจะติดธาตุน้ำไวขึ้น 20% นะครับสกิลพิเศษคือโยคัยนะครับลดลง 6% นะครับอัจฉริมิตที่20เป็นธาตุบูสต์นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูจะติดธาตุน้ำไวขึ้น 20% เลยนะครับก็ใครเป็นสายธาตุน้ำก็ตัวของมิสจิก็โอเคแล้วมิสจิพลังโจมตีก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับพลังโจมตีก็เยอะด้วยนะครับดูนะครับพอได้รับอมิตามาพลังป้องกันจะเพิ่มนะครับจะลักษณะเหมือนของชุดซูซานโนโอนะครับจะทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนั่นเองชุดอิซานากิและพวกนี้นะครับมิสจิเป็นการ์เดียนสปิริตที่ได้มาในด่านพิเศษนะครับในด่านออนไลน์นะครับเป็นด่านที่ต้องไปสู้กับทางญาตินะครับของคุโรดะคันเบะนะครับผมเราก็จะได้ในตัวของมิสจิมานะครับผมมิสจินี่อยู่ตั้งแต่ภาคแรกนะครับเป็นของคุโรดะคันเบะคุโรดะคันเบะเป็นพ่อของคุโรดะนากามาสะนะครับคนที่ใช้วัวสีม่วงๆนะครับผมก็ภาค2จะไม่ได้กล่าวถึงนะครับคุโรดะคันเบะนะครับเป็นทหารของเอเอสึแล้วเคยสุดนามูนากะทรมานนะครับกว่าจะปล่อยออกมาก็เสียขาไปข้างหนึ่งเลยต้องใช้ไม้เท้านะครับนี่ก็คือสกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการใช้การ์เดียนสปิริตของมิสจินะครับผมมิสจิจะเป็นมังกรน้ำที่ไม่มีขานะครับตัวสีน้ำเงินนะครับก็อาจจะเหมาะกับธาตุน้ำนะครับแคลนก็อาจจะเป็นแคลนมุราคามินะครับผมส่วนชุดของเกียวคุโตะที่เหมาะก็คือจะเป็นในส่วนของชุดของ
อิเอสึที่มีสกิลล็อกโซลิดนะครับเป็นสายป้องกันนะครับแล้วก็ทำให้ในส่วนของอิลิเซอร์ใช้ได้บ่อยขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของเกียวคุโตะแล้วก็บิซิจินะครับผมสองตัวเนี้ยจะเป็นแต่ว่าเกียวคุโตะเนี่ยจะได้มาตอนไหนนะครับเกียวคุโตะจะได้มาตอนที่เราไปช่วยโจเซฟในด่านพิเศษนะครับผมเราจะได้มานะครับผมที่เข้าไปในห้องโถงนะครับแล้วก็ชนะออนลิวคินะครับถึงจะได้มาผมจำไม่ได้ว่าไปช่วยกับกาโมอุกิซาโตะหรือฮาโตริฮันโตะนะครับพอชนะเสร็จปุ๊บโจเซฟจะนอนอยู่ข้างหลังนะครับเทมเพลตปรับ Wi-Fi ปรับนะครับผมโอเคจบไปอ่ะพักมูเมียไว้ก่อนละกันนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของวิสิจินะครับจะเป็นการที่ทะลวงไปค่อนข้างดีเลยนะครับแรงด้วยนะครับสำหรับวิสิจินะครับผมอาจจะไม่ต้องเป็นธาตุน้ำก็ได้นะครับอาจจะเป็นบิ้วพลังโจมตีเดี๋ยวเป็นของธาตุเป็นธาตุน้ำเป็นหลักหรือว่าชุดของโอวาตาซึมิก็ได้นะครับผมแล้วก็ลงกับซูซาโนโอนี่ก็จะมีความรุนแรงพอสมควรนะครับผมนี่ก็เป็นขวานคู่นะครับผมแล้วก็หมัดนะครับผมก็ในส่วนของเกียวคุโตะนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตข้างบนนะครับผมมีสกิลสีดำม่วงนั่นคือสกิลสตาร์ติ้งเบสนะครับของชุดโอกูนินุชินั่นเองนะครับผมเป็นการลดคีคอนซัมชันในการใช้พลังในการโจมตีนะครับเวลาเราเปลี่ยนอาวุธนะครับแล้วในการทำอะไรเราคีเพาส์นั่นเองนะครับชุดของโอกูนินุชินะครับผมแล้วก็จะมีสกิลเอเลเมนทัลทรานซิชันนะครับนี่ก็คือในส่วนของเวลาเราใช้นะครับจะเป็นลักษณะเป็นสวนไฟฟ้านะครับแต่ใช้กับคนให้ดูนะครับก็อาจจะเหมาะเวลาเจอคนที่แบบลุมเข้ามานะครับในด่านปกตินะครับเราก็จะกางวงสายฟ้าไว้พอศัตรูเข้ามาศัตรูก็จะติดเราก็ใช้อาวุธอีกอาวุธนึงทําให้ศัตรูติดคอนฟิวได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะศัตรูพอติดชาติสายฟ้าก็จะเริ่มช้าแล้วแหละดีขึ้นแล้วเนาะประมาณนั้นแหละครับผมสวนแม่งเลยนะฮะปล่อยเกียร์คู่ต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ตีนะครับผมแล้วก็มิซูจิก็ดีนะครับเวลาเราอยู่ในวงล้อมมันก็จะทำให้เราทะลวงได้นะครับตรงของมิซูจินี่นะครับดูมิซูจิครับทลายคิดีเหมือนกันนะโอเคครับนั่นคือในส่วนของการที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้สำหรับโยคัยทั้งหมด11ตัวนะครับท่านผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวมีพาร์ท3มีอันนึงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอีกประมาณ11ตัวที่เหลือนะครับผมเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ลาแล้วครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม